วันนี้นะครับคือวันที่ผู้นำที่เคยประกาศว่าตนเองเป็นกษัตริย์แห่งแอฟริกานะครับมัวร์มากดาฟีได้เสียชีวิตลงนะครับจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวอัลจาซีราซึ่งสำนักข่าวอื่นยังไม่ได้รายงานข่าวนี้นะครับเฉพาะอัลจาซีรารัฐบาลของอังกฤษรัฐบาลของสหรัฐยังไม่ออกมาคอนเฟิร์มนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้แค่ไหนก็คงจะประมาณ 90% นะครับวันนี้คนที่เคยประกาศว่าตนเองนั้นเป็นกษัตริย์แห่งแอฟริกาเคยประกาศที่จะตั้งประเทศใหม่ขึ้นมา United States แห่งแอฟริกานะฮะวันนี้เสียชีวิตแล้วนะครับมัวมากดาฟีนั้นถูกจับกุมตัวในเมืองเซอร์เต้ซึ่งเป็นเมืองที่เขาได้เกิดแล้วก็ขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับขยายอิทธิพลกว้างในที่สุดแล้วสามารถปกครองทั้งประเทศลิเบียได้ปกครองไม่ธรรมดาได้ถึง40กว่าปีมีน้อยคนนะฮะในประวัติศาสตร์ของโลกที่มีศักยภาพในการต่อสู้เพื่ออำนาจและปกครองมวลชนได้ขนาดนี้นานขนาดนี้มัวมากดาฟีวันนี้ตอนแรกถูกจับกุมตัวและในขณะที่กองกำลังของฝ่ายเปลี่ยนผ่านในลิเบียใน NTC National Transitional Council เนี่ยได้พยายามส่งตัวมูฮัมหมัดกดาฟีไปที่โรงพยาบาลก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นแล้วในที่สุดตอนแรกเนี่ยมูฮัมหมัดกดาฟีนั้นบาดเจ็บโดยถูกยิงเข้าไปที่ส่วนของขาของเขาแต่ว่าไปมาหลังจากนั้นได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันรุนแรงมากขึ้นจนในที่สุดกดาฟีนั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้แล้วก็เสียชีวิตนะครับอย่างน้อยนี่เป็นข่าวที่ออกมาจากลิเบียจากฝ่ายต่อต้านจาก NTC แต่ว่าทางสหรัฐและอังกฤษยังไม่ออกมาคอนเฟิร์มถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฝ่าย NTC นั้นต้องเข้าไปยึดเมืองเซอร์เต้ให้ได้และเมื่อยึดได้ต้องจับกุมตัวมัวมากดาฟีเอามาขึ้นศาลจะมีการจัดตั้งศาลทหารนะหรือที่เขาเรียกว่า Military Tribunal ไล่ขึ้นศาลแล้วในที่สุดก็คงจะมีการพิพากษาจำคุกหรือไม่ก็ประหารชีวิตแบบที่เราเคยได้เห็นในกรณีของซัดดัมฮุเซนในอิรักหลังจากนี้กองกำลังฝ่ายนาโต้ก็คงจะสามารถค่อยๆถอนทหารออกจากพื้นที่ต่างๆในลิเบียได้แล้วก็ปล่อยให้ฝ่าย NTC นั้นขึ้นมาปกครองลิเบียอย่างแท้จริงนะครับถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศลิเบียอดีตผู้นำมัวมากดาฟีปกครองประเทศมามากกว่า42ปีเสียชีวิตลงในวันนี้